แม่ดมหัวน้องบีมนี่หัวน้องบีมเหม็นแล้วไม่ได้สระผมมาตั้งหลายวันยังไม่สระดิทำไมอ่ะน้องบีมจะเล่นก่อนใช่ไหมแม่ให้เวลาเล่นนะคะเพื่อนงานหน้าระวังนะจระเข้จะกระโดดขึ้นหัวถ้าเด็กๆไม่ยอมสระผมจระเข้จะกระโดดขึ้นหัวนะคะเดี๋ยวไอ้บ๊ะไม่ถึงถ้างั้นต้องบีบไปสระผมใช่ไหมครับโอเคจระเข้จะไม่ขึ้นหัวน้องบีมแล้วเนาะไปครับเราไปสระผมกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำสระผมกันน้องบีมจำไว้นะคะว่าต่อไปนี้น้องบีมต้องสระผมบ่อยๆนะไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะเหม็นหัวน้องบีมและไม่เข้าใกล้น้องบีมเลยนะคะแต่ถ้าหัวสะอาดใครๆก็ชอบนะคะเหม็นถ้าน้องบีมไม่สระผมผมก็เหม็นไงใช่ป่ะล่ะนี่เกาสบายไหมแม่เลือกให้สบายเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าสบายจะตายเวลาสระผมเรามาล้างหัวกันนะคะเดี๋ยวน้องบีมสระผมเสร็จแล้วแม่ต้องหัวเลยหอมไหมโอ้โหหอมมากเลยต่อไปน้องบีมสระผมบ่อยๆนะคะตาแฉวสระผมแล้วพรุ่งนี้ก็สระไม่ขึ้นหัวเราใช่ไหมโอ้ผมหอมแล้วจระเข้ไม่ขึ้นหัวใช่ไหมคะอาจารย์ดมเฉยๆอ๋อดมเฉยๆเป็นจังหวะสระผมกันนะคะผมรัดได้ของเหมือนน้องบีมอ้าวเก่งมากเลยครับน้องๆอย่าลืมสระผมกันนะคะไม่งั้นหัวจะเหม็นนะคะแล้วเดี๋ยวเหาจะมาเกาะหัวรู้ไหมคะยังไงคลิปนี้แม่บีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้แม่บีเยอะๆนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย